คุณผู้ชมจำเหตุการณ์จอฟ้าหบูชานะครับหรือว่ามหากรรมจอฟ้าพร้อมกันทั้งโลกโดยที่ไม่ได้นัดหมายเกิดขึ้นนะครับจำได้ไหมฮะเหตุการณ์ผ่านไปแล้วนะแต่ผลกระทบของเหตุการณ์นี้ยังคงดำเนินต่อนะครับล่าสุดนะครับเริ่มมีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะธุรกิจสายการบินมาเลยครับเนื้อข่าวก็คือคุณเอ็ดบาสเตียน CEO สายการบิน Delta นะครับให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC บอกว่าสายการบินได้รับความเสียหายจากการการอัปเดตแพทของ CrowdStrike นะครับที่ทำให้ระบบปฏิบัติการ Windows จอฟ้าไม่สามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทำให้สายการบิน Delta เนี่ยต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า 5,000 เที่ยวนะครับและต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นการออกตั๋วใหม่การขาดทุนในเที่ยวบินเดิมที่ยกเลิกไปและยังต้องไปจ่ายค่าโรงแรมให้ลูกค้าที่จองตั๋วไว้ได้มีที่พักก่อนที่จะได้เดินทางในครั้งต่อไปความเสียหายเกิดขึ้นในระยะหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยประมาณ5วันซีรีส์รวมทั้งหมดบริษัทสายการบินเดลต้าบอกว่าจะเรียกร้องค่าเสียหายประมาณ$500 ล้านกับบริษัท CrowdStrike ซึ่งงานนี้นะครับฟ้องร้องกันเป็นคดีเคสใหญ่ๆอย่างแน่นอนนะครับโดยทางเดลต้านี้เขาทำการบ้านมาอย่างดีเลยเขาจะฟ้อง CrowdStrike นะครับเขาก็ไปติดต่อนะฮะคุณเดวิดบอยส์นะฮะเป็นทนายความชื่อดังสหรัฐคนนี้มีเครดิตเคยทำคดีให้รัฐบาลสหรัฐฟ้องบริษัท Microsoft ข้อหาผูกขาดเว็บเบราว์เซอร์ Internet Explorer มาแล้วโอ้โหมาช่วยทำคดีฟ้อง CrowdStrike ครั้งนี้นะฮะงานนี้ก็เรียกค่าเสียหาย$500 ล้านนะฮะ$นะครับก็ต้องไปดูฮะข่าวเนื้อข่าวนี้ก็จะยาวนิดหนึ่งคือเราต้องไปดูว่า CrowdStrike เนี่ยตอบกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับพอคุณเอ็ดบาสเตียนออกมานะฮะในเรื่องของสายการบินเดลต้านะครับล่าสุดนี่ทนายความของ CrowdStrike นะครับคุณ Michael Carlinsky นะครับได้ทำหนังสือตอบโต้ไปยังสายการบินเดลต้าระบุว่าการออกมาให้ข่าวแบบนี้เป็นการชี้นำที่ผิดว่า CrowdStrike มีส่วนต่อการตัดสินใจของฝ่าย IT ในเหตุการณ์ระบบล่มนี้อ้าวเดี๋ยวนะอันดับแรกคุณอย่าพูดข้ามเรื่องดิคุณเป็นต้นเหตุของการทำให้ระบบล่มแล้วเขาบอกว่าอันนี้เราไม่ได้มีส่วนร่วมของการตัดสินใจคือคุณจะไปโทษเขาว่าหลังจากล่มแล้วเขาฟื้นกลับมาช้าเหรอใช่ฮะเนื้อเรื่องเป็นอย่างนี้จริงๆคือเขาบอกว่า CEO ของ CrowdStrike ได้มีการติดต่อไปหา CEO ของสายการบิน Delta เพื่อให้ความช่วยเหลือโดยเสนอความช่วยเหลือเป็นหลายรูปแบบแต่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับการตอบรับอย่างใดนะครับโดยที่ CrowdStrike เสนอการแก้ปัญหาแบบออนไซต์ให้กับทาง Delta ด้วยทาง Delta ก็ไม่ตอบกลับมานะครับแล้วก็ทางทนาย Carlinsky ยังบอกว่าในขณะที่สายการบินอื่นนะครับได้รับผลกระทบเรื่องนี้เหมือนกันแต่สามารถกู้ระบบคืนได้ภายใน 1-2 วันแต่ของ Delta เนี่ยพังไป5วันเลยแล้วจะมาเรียกค่าเสียหาย$500 ล้านเพราะว่าเสียหายเยอะอันนี้เขาก็เถียงว่ามันเป็นส่วนผิดของเขาด้วยคือคุณกลับมาช้าเองความเสียหายมันก็เลยบานปลายคุณจะมาเรียกค่าเสียหายทั้งหมดเลยไม่ได้เพราะมันคุณก็มีความส่วนผิดด้วยเช่นกันนะครับเรื่องนี้ก็ลุกลามไปเลยที่คนที่เกี่ยวข้องด้วยยืนดูอยู่ห่างๆตอนนี้ก็คือบริษัท Microsoft นะฮะบริษัท Microsoft ก็ออกมาชี้แจงนะครับพูดในกรณีที่ CrowdStrike พยายามติดต่อไปยัง Delta ว่าจะขอความช่วยเหลือนะฮะซึ่ง Microsoft ก็ได้เสนอความช่วยเหลือนะคือ Microsoft เองเนี่ยเป็นเจ้าของระบบปฏิบัติการมันจอฟ้าเขาก็ต้องแสดงความดูแลลูกค้าทั่วโลกโดยเฉพาะสายการบินหลายๆสายการบินเขาก็ส่งความช่วยเหลือไปนะครับเขาบอกว่าอย่าง American Airlines หรือว่า United Airlines เนี่ยนะฮะ Microsoft ก็สามารถเข้าไปช่วยกู้ระบบและทำให้กลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วแต่สายการบิน Delta เนี่ย Microsoft ก็ติดต่อไปด้วยเพราะเขาก็เป็นสายการบินใหญ่นะครับเรียกว่าแบบโอ้โหถ้าคุณเคยไปญี่ปุ่นน่ะนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือมีเทอร์มินัลหนึ่งเป็น Delta เลยอ่ะเอาไว้บินไปทั่วโลกโดยเฉพาะแล้วมันเป็นหับของ Delta ที่จะไปต่อเครื่องกันตรงนั้นนะครับเป็นสายการบินใหญ่มากเขาบอก Microsoft ก็ติดต่อไปยัง Delta ด้วยเช่นกันจะเสนอความช่วยเหลือส่งทีมงานอะไรเข้ามาจัดการระบบให้แต่ Delta ไม่ตอบงานนี้เขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าหรือเป็นเพราะว่า โครงสร้างด้าน IT นะฮะของบริษัท Delta เนี่ยมีปัญหามีความซับซ้อนแล้วก็สามารถกู้คืนระบบได้ช้าอีกอย่างหนึ่งคือบริษัทเหมือนหวงความลับใครเขาจะส่งคนมาช่วยก็ไม่ให้เขาช่วยแต่พอตัวเองกู้ได้ช้าก็จะไปเรียกค่าเสียหายจากเขางานนี้ Microsoft เหมือนจะยืนข้างCrowdStrikeนิดๆออกมาบอกว่าเราก็ติดต่อไปนะแต่เขาก็เฉยเมยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ช่วยอะไรไม่ได้การที่เขาเสียหายเยอะขนาดนี้เราก็ไม่รู้จะช่วยอะไรเขาเหมือนกันแต่งานเนี้ยเดลต้าเนี่ยฟ้องCrowdStrikeนะไม่ได้ฟ้อง Microsoft นะครับก็โอ้แต่ตัวแทนสายการบินเดลต้าก็ออกมาบอกว่าอุ้ยตั้งแต่ปี2006แล้ว2016แล้วนะครับเราปรับโครงสร้างด้านพื้นฐาน IT เรามีระบบอะไรลงทุนไปตั้งหลายพันล้านดอลลาร์ทำไมอ่ะระบบเราจะไม่ทันสมัยได้ยังไงนะฮะอันนี้เหมือนแบบจะโต้ตอบ Microsoft ไง Microsoft บอกว่าระบบไม่ทันสมัยหรือเปล่าเลยแก้ได้ยากใช่ไหมฮะงานนี้นี่คือต้องยื้อกันไปเป็นคดีใหญ่แล้วก็ต้องสู้กันไปอีกสักระยะหนึ่งแน่นอนเห็นไหมจอฟ้าวันเดียวนะครับแต่ว่าความเสียหายเยอะแล้วก็เรื่องนี้นี่แค่เดลต้านะยังไม่มีเจ้าอื่นๆหรือบริษัทสายการไม่ใช่สายการบินน่ะบริษัทที่เป็นธุรกิจประเภทอื่นที่เขาเสียหายเรื่องนี้ยังจะต้องตามมาฟ้องอีกนะครับคือตอนนี้CrowdStrikeเนี่ยโอ้โหระทมหนักมากเหตุการณ์เกิดขึ้นความน่าเชื่อถือของบริษัทผลิตภัณฑ์หายไปใช่ไหมฮะเป็นเรื่องไปทั่วโลกทุกคนรู้จักCrowdStrikeแต่รู้จักในด้านที่ไม่ดีหุ้นก็ตกตอนก่อนจะเกิดเหตุการณ์จอฟ้าพร้อมกันทั่วโลกเนี่ยCrowdStrikeเนี่ยมีหุ้นราคาอยู่ที่$343มาเช็คอีกทีหนึ่งวันนี้นะครับวันที่อ่านข่าวนี้นะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วผ่านมานานแล้วหุ้นร่วงลงมาเหลือ$230 กว่าโอ้โหเรียกว่าลงมาเป็น$100เลยนะครับวูบๆเลยนะฮะแล้วยังไม่จบแค่นั้นตอนนี้โชคซ้ำกำซัดอยู่นะครับมีอีกข่าวหนึ่งผมอ่านต่อเนื่องเลยนะครับกลุ่มทนายนะฮะบริษัทกฎหมายที่ชื่อว่า The Schall Law Firm นะฮะบริษัทกฎหมายที่เน้นคดีผู้ถือหุ้นออกหนังสือเชิญชวนผู้ที่ถือหุ้นบริษัท CrowdStrike นะครับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายนถึงวันที่ 29 กรกฎาคมที่ผ่านมาร่วมฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท CrowdStrike นะฮะเพราะว่าถือว่า CrowdStrike เนี่ยให้ข้อมูลแก่นักลงทุนแบบผิดว่ามีขบวนการควบคุมและมีการทดสอบซอฟต์แวร์อย่างดีก่อนส่งถึงมือลูกค้าแต่เหตุการณ์ระบบลูกค้าล่มจอฟ้าทั่วโลกนี้แสดงให้เห็นว่าระบบหรือคำมั่นสัญญาหรือคำที่โฆษณาของCrowdStrikeเนี่ยให้ไว้ไม่ดีพอส่งผลให้บริษัทถูกเสี่ยงถูกฟ้องจากคนอื่นซึ่งจะทำให้ผลให้หุ้นตกและมูลค่าลดลงเท่ากับว่าคนที่เข้าไปซื้อหุ้นในช่วงกรกฎาคมนะฮะตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงกรกฎาคมตกเป็นเหยื่อเขาใช้คำนี้เขาบอกว่าตกเป็นเหยื่อเพราะว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยคนที่เขาไม่รู้อินเนียเข้าไปซื้อหุ้นแล้วถือหุ้นไว้จะลงทุนเป็น VI ยาวๆไปเนี่ยกลายเป็นว่ามูลค่าตอนนี้หายเป็น$100 กว่าแล้วนะครับแย่เลยนะครับตอนนี้หุ้นตกกว่า 40% เลยนะครับเรียกว่าโหดร้ายมากๆต้องรอดูนะฮะเราก็ไม่เข้าข้างใครงานนี้เราดูตามเนื้อผ้าเราดูว่าคือเขาทำพลาดเขาก็ต้องได้รับผลเหล่านี้แหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผลร้ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลเสียต่อเขามากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องรอดูกันยาวๆเดี๋ยวผมติดตามความคืบหน้าของ CrowdStrike นะครับว่าสุดท้ายแล้วโดนฟ้อง$500 ล้านจะชนะไหมจะต้องจ่าย$500 ล้านหรือเปล่าแล้วก็ผู้ถือหุ้นจะมาฟ้องบริษัทตัวเองอีกเรียกว่าเปิดศึกทั้งด้านในและด้านนอกเลยนะครับน่าเห็นใจมากๆแต่ไม่ได้เข้าข้างนะครับก็รอดูแล้วกันว่าเรื่องนี้จะจบยังไงโอ้โหยาวแน่นอนช่วงท้ายนี้นะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมทุกท่านว่า e-waste หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีมากกว่าที่เราคิดครับด้วยปริมาณของ e-waste ทั่วโลกตอนนี้นะครับมีปริมาณมากถึง 57.4 ล้านตันในปริมาณทั้งหมดนี้นะครับกว่า 82.6% เป็น e-waste ที่ถูกทิ้งและถูกกำจัดแบบผิดวิธีซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาสารพิษตกค้างส่งผลกระทบต่อร่างกายและส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกเดือดสิ่งนี้แหละครับที่เป็นภัยร้ายตัวจริงนะครับที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นคือภัยร้ายเหล่านี้นะครับอยู่ในบ้านของเรานะฮะมาในรูปแบบของอุปกรณ์เก่าๆอย่างมือถือเก่าๆแท็บเล็ตเก่าสายชาร์จเก่าหูฟังเก่าหรือแม้แต่ชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ที่พังแล้วเชื่อได้ว่าทุกบ้านต้องมี e-waste อยู่ในบ้านแน่นอน AIS ครับชวนทุกคนนำเอาขยะ e-waste มาฝากทิ้งกับ AIS ที่ AIS Shop และจุดรับทิ้งที่มีพาร์ทเนอร์ร่วมกว่า 2,700 จุดทั่วประเทศหรือจะฝากทิ้งกับพี่ไปรษณีย์ไทยก็ได้นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผมได้แนบลิงก์ที่เป็นข้อมูลที่คุณจะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน description ด้านล่างของคลิปนี้ครับ